นมัสถุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอโอกาสท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชวิเทศปัญญาคุณขอกราบคารวะดวงวิญญาณพระดุพคุณพระเทพภาวนามงคลอดีตเจ้าวาดวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนแล้วก็ขอกราบคารวะพระธีรานุเถระครูบาอาจารย์ทุกรูปขอเจริญสุขสวัสดีญาติโยมสาธุชนทุกท่านธรรมภาพพระมหาพัสกรดิโยภาโสพระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจที่วัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมาธาตุยุวรารังสิตกรุงเทพมหานครวันนี้วันพุธที่7เดือนธันวาคมพุทธศักราช2565ตั้งแต่วันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาเราได้มีการจัดรายการธรรมบรรยายภาคปฏิบัติเพื่อเป็นการน้อมรำลึกบูชาคุณพระเดชพระคุณพระเทพภาวนามงคลอดีตเจ้าวาดวัดพุทธประทีปซึ่งท่านได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางคณะสงฆ์วัดมาธาตุก็ดีวัดพุทธประทีปก็ดีวัดมาธาตุสาราชนาจักรก็ดีก็ได้มีการจัดสวดอภิธรรมนะหลายๆวัดก็ได้มีการสวดอภิธรรมถวายหลวงพ่อนอกจากนี้เราได้มีการจัดพิธีทำบุญ7วันที่เรียกว่าสัตมวานทำบุญครบ15วันปันรสัมมวานที่วัดพุทธประทีปเพราะฉะนั้นกิจกรรมการสาธยายธรรมหรือว่าการบรรยายธรรมในครั้งนี้จัดขึ้นมาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกบูชาคุณของหลวงพ่ออย่างน้อยก็จะได้เป็นโอกาสให้โยมท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลวงพ่อเพิ่มเติมและในขณะเดียวกันก็จะได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ฟังธรรมบรรยายภาคปฏิบัติสำหรับในวันนี้เราได้อาราธนาท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชวิเทศปัญญาคุณเจ้าวาดวัดมาธาสาราชนาจักรประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสาราชนาจักรและผู้รักษาการแทนวัดเจ้าวาดวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนเบื้องต้นก็จะได้กราบรัตนาท่านอาจารย์ได้นำญาติโยมทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยนะหลังจากนั้นก็จะได้มีการแนะนำประวัติโดยย่อก่อนที่จะได้รัตนาให้ท่านได้ทำต่อไปขอรัตนาท่านอาจารย์ได้กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัยครับพระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันธมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพังคะนมะการังกะโรมะเสนะโมอันตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอันตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอันตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก่อนที่จะได้แนะนำท่านอาจารย์ทุกคุณพระราชวิเทศปัญญาคุณขอเชิญญาติโยมทุกท่านได้กราบนมัสการท่านพร้อมกันนะเดี๋ยวโยมควรสรีเป็นต้นเสียงเจ้าค่ะเชิญทุกท่านทำความเคารพพระอาจารย์พร้อมกันนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะขอโอกาสท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชวิเทศปัญญาคุณและก็พระเทรานุเถระเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้นับเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ฟังธรรมบรรยายจากท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชวิเทศปัญญาคุณซึ่งในเบื้องต้นก็ได้แนะนำนะประวัติคร่าวๆว่าตอนนี้ท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดวัดมาธาตุสาราชนาจักร
เป็นประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์แล้วก็เมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนสำหรับประวัติท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชวิเทศปัญญาคุณโดยย่อนั้นนามเดิมก็คือท่านพระมหาเหลาปัญญาสิริท่านจบปริญธรรม4ประโยคจบพุทธศาสตร์บัณฑิตแล้วก็จบปริญญาโทจากโซแอดมหาวิทยาลัยลอนดอนนอกจากนี้ท่านก็จบปริญญาเอกหรือ PhD จากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมปัจจุบันนะท่านก็ดำรงตำแหน่งอย่างที่ได้กล่าวไปนะว่าโดยประวัติท่านเกิดเมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2503แล้วก็ได้ไปบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดมหาธาตุเมื่อวันที่20ธันวาคมพ.ศ. 2516แล้วก็เข้ารับอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่13เดือนกรกฎาคม2523หลังจากที่ท่านได้จบการศึกษาพุทธศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยท่านได้มีโอกาสมาปฏิบัติศาสนกิจเป็นผู้ช่วยพระธรรมทูตที่วัดพุทธประทีปอยู่ที่วัดพุทธประทีปนะ7ปีนะแล้วก็ท่านได้มีโอกาสนะในช่วงนั้นท่านได้มีโอกาสไปเรียนที่โซแอสมหาวิทยาลัยลอนดอนแล้วก็จบปริญญาโทหลังจากนั้นท่านได้ย้ายไปเป็นเจ้าวาดวัดพุทธวิหารที่เมืองแอสตันนะใกล้ๆในเมืองเบอร์มิงแฮมก่อนที่จะย้ายไปณที่ปัจจุบันก็คือที่หมู่บ้านคิงส์บอมลีที่โยมและท่านอาจจะเคยไปนะปัจจุบันท่านทำหน้าที่หลายอย่างนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นประธานองค์การพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรเป็นประธานองค์การพระธรรมทูตโลกซึ่ง 2-3 ปีที่ผ่านมาได้มีการจัดสาธยายพระไตรปิฎกออนไลน์สีทวีปแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้ท่านได้ไปประชุมที่ประเทศสิงคโปร์นะประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การพระธรรมทูตโลกนะแล้วก็ถือว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พุทธศาสนาในโลกตะวันตกแล้วก็ท่านมีการสอนฝรั่งสวดมนต์สอนกรรมฐานญาติโยมหลายท่านก็คงได้ทราบเป็นอย่างดีเอาละวันนี้นับว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ฟังธรรมบรรยายจากท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชวิเทศปัญญาคุณวันนี้ได้เวลาแล้วก็ขอกราบอาราธนาท่านอาจารย์ได้ให้ธรรมบรรยายสืบต่อไปขออาราธนาครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิขอถวายความเคารพท่านพระเถรานุเถระขอถวายน้อมสักการะพระเดชพระคุณผู้ล่วงลับไปก็คือพระเดชพระคุณพระเทพภาวนามงคลขอถวายความเคารพท่านพระมหาเถระที่อยู่จำพรรษาที่วัดพุทธประทีปซึ่งมีท่านพระครูประพัฒน์ธรรมวิเทศหรือหลวงพ่อล้อมถวายความนับถือท่านพระครูภาวนาวิธานท่านสุทัศน์และท่านพระมหาภาสกรปิโยภาโสซึ่งเป็นพระที่ประจำที่วัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทที่เข้ามาร่วมฟังเรื่องราวเกี่ยวกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพภาวนามงคลในเบื้องต้นนี้ขออ่านคำกลอนที่เกี่ยวกับวัดพุทธปฏิบซึ่งพระเดชพระคุณพระพรหมกวีได้แต่งไว้เมื่อท่านเดินทางมาที่วัดพุทธปฏิบกรุงลอนดอนก่อนที่ท่านจะเดินทางไปที่วัดพุทธวิหารเบอร์มิงแฮมซึ่งอาตมาได้อยู่ที่นั่นท่านบอกว่าพุทธประทีปวัดไทยในอังกฤษ
งามโสภิตโดดเด่นเป็นไหนไหนชูพระศาสตร์ประกาศศิลป์ของถิ่นไทยเป็นวัดใหญ่สถิตถิ่นดินลอนดอนเป็นวัดหลักเถรวาทประสาทตั้งรัฐไทยหวังให้เด่นเป็นนุสรเพื่อชาวไทยในอังกฤษคิดอาทรมาพักร้อนผ่อนงามตามธรรมมาเป็นบุญนักได้มาพักพอจิตชื่นให้ยั่งยืนหมื่นกาลคือพรรษาเหมือนร่มโพโบราณตะการตาคงคู่ชาติศาสนาสถาพรญาติโยมทุกท่านนี่เป็นบทกลอนที่เกี่ยวกับวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนที่มีโบสถ์สวยงามมีศิลปะสวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งวาดภาพวาดพุทธศิลป์ที่เราได้เข้าไปในโบสถ์ก็เห็นเป็นสัญลักษณ์ต่างานของวัดพุทธประทีปซึ่งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอนก็ว่าได้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพภาวนามงคลนั้นท่านเป็นพระมหาเถระที่ดูแลวัดพุทธประทีปตั้งแต่อาตมาได้เดินทางมาประเทศอังกฤษก็มาเจอท่านท่านเป็นอาจารย์กรรมฐานแล้วก็เป็นผู้ที่พระเถระทั้งหลายในประเทศอังกฤษได้ให้ความเคารพนับถือเป็นพระสงฆ์ที่มีอาจาระงดงามกล่าวคือเป็นผู้พูดน้อยไม่แสดงความคิดเห็นใดๆที่มองแล้วทำให้เรารู้สึกว่าท่านเป็นพระเถระที่ทำงานเพื่อพุทธศาสนาอย่างแท้จริงรูปหนึ่งท่านได้รับมอบหมายให้มาเป็นพระธรรมทูตที่วัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนเป็นระยะเวลานานสิ่งที่ท่านได้ทำที่ผ่านมาก็คือได้รับตำแหน่งในการดูแลงานพระศาสนาตั้งแต่อาตมาเดินทางมาประเทศอังกฤษท่านได้เป็นตัวอย่างของการสอนกรรมฐานในส่วนที่เป็นของวัดมหาธาตุซึ่งท่านได้สอนชาวอังกฤษเดี๋ยวชาวตะวันตกจำได้ว่าเมื่อปี2530ซึ่งอาตมาภาพได้เดินทางมานั้นได้มีโอกาสได้เห็นงานพระศาสนาที่ท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์ในต่างประเทศของวัดพุทธประทีปอาตมาเห็นท่านเป็นพระครูปลัดตั้งแต่ตอนนู้นก็คือปลัดธีรวัฒน์ตอนหลังท่านก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูปลัดสุวัฒนะสัทธาคุณในอธิบฐานาของอธิบดีสงฆ์ของวัดมหาธาตุก็คือหลวงพ่อพระสุเมธาธิบดีต่อมาท่านก็ได้รับเป็นมราชาคณะเป็นเจ้าคุณคือพระภาวนากิจโกศลและได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชก็คือพระราชภาวนาวิมลจนกระทั่งปี2559ซึ่งเป็นปีที่พระเดชพระคุณได้เลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นเทพก็คือพระเทพภาวนามงคลซึ่งถือว่าเป็นเกียรติประวัติของพระสงฆ์ไทยรูปหนึ่งที่อยู่ในต่างประเทศได้รับการยกย่องสถาปนาเป็นถึงชั้นราชันเทพก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับประเทศไทยญาติโยมทั้งหลายก็คงจะเห็นความงดงามแห่งการเผยแผ่พุทธศาสนาในส่วนที่เป็นพ
วิปัสสนากรรมฐานหลวงพ่อท่านเน้นการวิปัสสนาเป็นสำคัญแล้วก็สำคัญก็ให้ความสำคัญในการดูแลพระศาสนาอาจาระของพระสงฆ์ที่วัดพุทธประทีปอาตมาเดินทางมาที่วัดพุทธประทีปเมื่อปี2530นั้นก็ได้เจอพระเถระหลายรูปที่อยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพระมหาภีซึ่งปัจจุบันก็คือท่านพระเดชพระคุณพระพรหมวชิราธิบดีซึ่งเป็นอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุพระมหาเติมภคุโนซึ่งเป็นพระเถระรูปหนึ่งที่อยู่วัดพุทธประทีปซึ่งต่อมาท่านเดินทางกลับไปประเทศไทยก็ได้ถึงแก่วันภาพไปแล้วหรือแม้กระทั่งหลวงเตี่ยพระครูศิลานันทะมาจากวัดชลประทานท่านก็ดับขะถึงแก่ละสังขารของท่านด้วยอายุ80เศษนี่คือความที่ได้รู้จักพระเถระที่เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศตั้งแต่สมัยนู้นอาตมาเองก็ได้มีโอกาสได้มาประเทศอังกฤษแล้วก็มาอยู่ที่วัดพุทธประทีปในความดูแลของพระเดชพระคุณตั้งแต่นั้นมีหลายอย่างที่ได้เรียนรู้และทำตามแนวความคิดของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนกรรมฐานถ้าหากว่าเราเป็นพระที่เดินทางมาจากประเทศไทยสอนกรรมฐานเรียนกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสอนภาษาไทยก็คงไม่มีปัญหาแต่เวลาสอนภาษาอังกฤษก็ต้องมีต้นแบบมีแบบอย่างในการเรียนการสอนซึ่งก็ได้ลงทำวัดเช้าทำวัดเย็นร่วมกับท่านและวันที่สำคัญที่ทางวัดพุทธประทีปกำหนดตั้งแต่สมัยโน้นก็30กว่าปีมาท่านก็มีการสอนกรรมฐานทุกวันอังคารเวลา1ทุ่มและวันพฤหัสอีกเวลา1ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งหรือ3ทุ่มแล้วก็นำนักศึกษามาสนทนาและมาอ่านพระสูตรคือการอ่านพระสูตรหรือว่าอ่านพระไตรปิฎกถ้ามองให้เห็นความสำคัญก็คือการสอนอย่างหนึ่งนั่นเองการที่เราจะสอนชาวตะวันตกด้วยการให้ความรู้โดยตรงกับการที่ให้เขาวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์งานพระศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนเรื่องพระสูตรก็ดีการเรียนเรื่องอภิธรรมก็ดีหรือแม้กระทั่งวิสัยนิสัยของคฤหัสถ์เรียกว่าคหิปฏิบัติก็ดีหลวงพ่อพระเดชพระคุณได้มองการไกลในส่วนนี้ให้ฝรั่งจัดกลุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะสนทนาแม้กระทั่งการจัดให้มีการบริหารกันเองในส่วนที่เป็นการกำหนดกลุ่มขึ้นมาเรียกว่ากลุ่มเลบูดิสเลบูดิสแอสโซเชชันของวัดพุทธประทีปนั้นก็ให้ชาวตะวันตกเป็นคนบริหารกันเพื่อที่จะให้บริหารการจัดการในการนำชาวตะวันตกนั้นมาเรียนพระพุทธศาสนาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการมองการไกลของพระเดชพระคุณไปอย่างยิ่งเพราะว่าลำพังเราอยู่ต่างประเทศเราไม่รู้ว่าเราจะไปทิศทางใดที่จะให้งานพระศาสนาเป็นไปเพื่อให้ถูกทางถูกโฉลกหรือว่าเป็นไปในการเรียนการสอนไม่ถูกทิศทางสำหรับชาวต่างประเทศหรือว่าชาวต่างชาติหรือกระทั่ง local people นะเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเมื่อย้อนกลับไปดูงานของพระเดชพระคุณแล้วมาปรับอนุโลมปฏิโบมกับการที่อาตมาภาพสอนพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษในส่วนที่ออกจากวัดวุฒิมาจนถึงปัจจุบันก็มองย้อนกลับไปก็จะเห็นว่างานของท่านนั้นเป็นงานที่เป็นประโยชน์ในการนำร่องให้พระธรรมทูตหรือว่าห้ามร่องให้พวกพระที่สงฆ์ที่มาอยู่ในต่างประเทศได้รู้การ
สอนฝรั่งหลังจากที่รู้วิธีการสอนแล้วเราก็มาปรับมานำร่องและพัฒนาต่อยอดว่าการจะสอนพุทธศาสนาให้ชาวต่างชาตินั้นน่าจะเป็นไปในทิศทางใดบ้างอันนี้ก็เป็นการเสริมพื้นฐานที่เราได้เรียนจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพภาวนามงคลซึ่งการสอนการปฏิบัติที่ท่านได้นำหลักการเรียนการสอนมาใช้ในปัจจุบันจนถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นการนำหลักธรรมในทางพุทธศาสนามาเป็นต้นแบบในการสอนชาวตะวันตกหลวงพ่อพระเดชพระคุณนั้นได้มองการไกลมีการสอนวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็ตอนบ่ายก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์เพราะฉะนั้นการสอนวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยถือว่าเป็นการนำพระพุทธศาสนามาให้ชาวตะวันตกอีกรูปแบบหนึ่งว่าเขาควรจะมีการเน้นการประพฤติปฏิบัติอย่างไรนอกจากนี้ก็มีการจัดวิปัสสนากรรมฐานการวิปัสสนากรรมฐานในส่วนของชาวตะวันตกนั้นก็ทั้งเขาจัดตามเทศกาลไม่ว่าจะเป็นช่วงของอีสเตอร์ก็ดีหรือว่าช่วงกลางปีหรือแม้กระทั่งช่วงคริสต์มาสซึ่งจัดลักษณะอย่างนี้ท่านก็เน้นให้ชาวตะวันตกหรือว่าชาวอังกฤษมาเข้าคอร์สพิเศษเรียกว่าคอร์สปิดวาจาก็ว่าได้เป็นรีทรีตซึ่งอาจจะเป็น3วันบ้าง5วันบ้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอนุเคราะห์ชาวตะวันตกเพราะว่าเราอยู่ที่สังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนนั้นเราก็จะเห็นอะไรหลายๆอย่างที่เป็นแบบไทยๆมากไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับชาวไทยก็ถือว่าเป็นตัวชูโรงหรือว่านําในการที่จะปรับให้เกิดประโยชน์กับคนที่เป็นสนใจพุทธศาสนาที่เป็นชาวพุทธหรือว่าวัดชาวพุทธหรือวัดไทยเพราะฉะนั้นกิจกรรมใดๆก็จะเน้นภาษาไทยเป็นหลักซึ่งอันนี้หลวงพ่อพระเดชพระคุณท่านก็คงจะแยกออกมาระหว่างอันนี้เป็นของไทยนะและอันนี้เป็นของชาวตะวันตกนะก็เราก็สามารถที่จะมองเห็นได้ครั้นเป็นเช่นนี้แล้วการจัดรีทรีตเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดเสวนาในวันนี้หรือว่าการกล่าวธรรมะเพื่อรำลึกของพระเดชพระคุณในวันนี้เราจะเห็นว่าดร.ขวัญสุรีดร.เอนั้นน่ะได้คิดในการที่จะนำความคิดดั้งเดิมของพระเดชพระคุณของพ่อมาใช้หรือมาสืบต่อเพราะระยะหลังๆที่ผ่านมานี้ก็เห็นมีการจัดวิปัสสนากรรมฐานออนไลน์อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นวันพ่อก็ดีวันสำคัญในมาฆวิสาขะในข้าพรรษาก็ดีอันนี้ก็ขออนุโมทนาเพราะว่าเป็นการต่อเนื่องกับการเผยแผ่พุทธศาสนาที่ครูบาอาจารย์ได้สร้างไว้ในรูปของแบบของวัดพุทธประทีปนั้นต้องย้อนไปถึงครูบาอาจารย์ในอดีตซึ่งหลวงพ่อโชดกก็คือพระราชสิทธิมุนีในสมัยนั้นได้รับมอบหมายจากทางราชการให้มาสอนวิปัสสนากรรมฐานที่ประเทศอังกฤษซึ่งตอนนั้นเราก็รู้จักเอกสารเท่านั้นเป็นช่วง2509ซึ่งการเปิดวัดพุทธประทีปที่กรุงลอนดอนที่99คายเชิร์ชโรดนั้นเป็นการที่เริ่มนำพระครูบาอาจารย์สอนวิปัสสนามาสอนซึ่งตอนนั้นคนไทยอาจจะไม่เยอะแต่ว่าก็เป็นประโยชน์สำหรับชาวไทยและชาวตะวันตกเป็นอย่างดีเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะเห็นว่างานพระศาสนาในส่วนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่จำเป็นหลังจากที่ย้ายมาที่วัดพุทธประทีปที่โฟทินคาร์โลนโรดแล้วมีการสร้างโบสถ์มีการทำกิจกรรมในทางพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องงานสังคมงานกิจกรรมงานวัฒนธรรมก็เข้ามามีส่วนมีบทบาทในการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศอังกฤษเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืองานเผยแผ่ลักษณะวัฒนธรรมไทย
ในรูปแบบของเถรวาทแบบไทยที่วัดพุทธประทีปโดยมีโบสถ์ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามโดยมีภาพกิจกรรมฝาผนังซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่สร้างโบสถ์แล้วอันนี้ก็จะเห็นว่าแนวความคิดของครูบาอาจารย์ในสมัยนั้นท่านก็จะเน้นเรื่องวิปัสสนากรรมฐานการเน้นวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญอันยอดเยี่ยมของการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศอังกฤษนั้นสำคัญยิ่งแต่เนื่องจากวัฒนธรรมของไทยเองซึ่งมีทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของงานสำคัญในทางศาสนาก็มีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นงานสงกรานต์ก็ดีงานกฐินลอยกระทงอะไรต่างๆก็ดีก็จะมีการทำขนานไปกับงานทางพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของวัดพุทธประทีปเมื่อเป็นเช่นนี้การบริหารการจัดการของครูบาอาจารย์ในอดีตก็พัฒนามาถึงจุดที่ว่าจะต้องทำคู่กันไปอย่างไรก็ตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นก็ให้ความสำคัญที่สุดก็คือวิปัสสนากรรมฐานซึ่งอาตมาเห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เราทั้งหลายซึ่งเป็นรุ่นหลังควรจะต่อยอดงานส่วนนี้ให้ดีขึ้นว่าจะเป็นไปในทิศทางใดในส่วนของพระเดชพระคุณนั้นเมื่อท่านได้เดินทางมาอยู่ที่นี่หลายปีก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างอาตมาเองก็ได้อยู่รับใช้ท่านอย่างด้วยความตั้งใจและความภูมิใจที่ได้รับใช้ท่านได้รับใช้ก็หมายความว่าตอนที่หลวงพ่อพระเดชพระคุณพระราชวิทยาภรณ์ได้ถึงแก่มรณภาพไปหลวงพ่อท่านพระเดชพระคุณท่านชกุลเทพก็ได้ขึ้นมาเป็นพระครูปลัดศรัทธาวัดซึ่งเป็นพระครูปลัดสูงสุดที่จะก้าวต่อไปด้วยการเป็นพระราชาคณะท่านก็ได้วางแผนหลายๆอย่างซึ่งเป็นช่วงหนึ่งที่อาตมาภาพจำเป็นจะต้องลาออกจากการเป็นพระธรรมทูตเพื่อไปศึกษาต่ออันนี้ก็ถือว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อหัวเลี้ยวหัวต่ออย่างไรเพราะว่าหลังจากที่ได้ลาออกจากวัดพุทธประทีปจากการเป็นพระธรรมทูตแล้วเนี่ยก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยลอนดอนอย่างที่ได้มหาปัจจกรได้พูดถึงก็คือเวลาไปเรียนแล้วพอเรียนทำท่าจะจบคนอินเดียมานิมนต์ก็ได้มีโอกาสได้ไปอยู่ที่เบอร์มิงแฮมเมื่อไปอยู่เบอร์มิงแฮมแล้วการไปมาหาสู่ระหว่างเบอร์มิงแฮมกับราชพฤกษ์เทพก็ยังทำมาอย่างต่อเนื่องสิ่งหนึ่งที่ได้มองเห็นการไกลในการทำงานก็คือเรามีกิจการใดๆที่วัดพุทธวิหารที่เบอร์มิงแฮมก็จะมีการทำที่จะหลีกเลี่ยงมาให้ตรงกับวัดใหญ่เพื่อต้องการที่จะไปช่วยงานให้พระเดชพระคุณสนองงานพระศาสนาที่วัดพุทธประทีปด้วยความตั้งใจจนเวลาผ่านไปพระเดชพระคุณท่านก็ได้มองว่าเมื่อเรียนจบปริญญาโทแล้วก็ควรที่จะกลับเข้ามาอยู่วัดที่พุทธประทีปซะซึ่งตอนนั้นก็ได้ลาท่านไปอย่างเป็นทางการลาออกจากเป็นทางการในปี1995ที่ออกไปจำได้ว่าเป็นวันที่13กรกฎาคมชาวอินเดียมารับไปหลวงพ่อท่านก็ได้ให้ข้อคิดหลายๆอย่างได้คุยกันหลายเรื่องและมีเรื่องในเรื่องหนึ่งๆที่เรามีความรู้สึกว่าอยากจะขอคำแนะนำหรือว่าขอคำปรึกษารวมถึงให้ข้อคิดซึ่งกันและกันก็ถวายความข้อคิดท่านเป็นลายลักษณ์อักษรเขียนไปหลายเรื่องเรื่องที่เป็นประโยชน์สูงสุดและเป็นเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ที่อยากจะแก้ไขพอท่านได้รับจดหมายแล้วท่านก็โทรศัพท์ไปขอบคุณว่าท่านมหาขอบคุณที่ได้ suggest นะได้แนะนำในการท่านจะพระมหาออกไปจากวัดแล้วก็มีหลายๆอย่างที่เป็นห่วงวัดวาอาราม
ความที่เราเป็นห่วงวัดวาอารามในส่วนนั้นท่านก็ไม่ลืมโยมท่านก็ไม่ลืมก็หนึ่งสองสามก็เขียนไว้ท่านก็มีการพูดเสมอเพราะว่าการเขียนเนี่ยจะเป็นคนที่รู้ก็มีแค่สองคนก็คือคนเขียนกับคนอ่านเขียนถึงใครถ้าเราไม่เปิดเผยก็ไม่รู้ท่านก็ลำนึกถึงว่าสิ่งที่เราพูดนั้นก็เป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นการแสดงออกการแนะนำต่างๆเหล่านี้ก็มีความเป็นเขาเรียกหวังดีเป็นที่ตั้งหวังดีเป็นสิ่งที่สำคัญจนกระทั่งปี1998ซึ่งช่วงนี้เนี่ยอาตมาก็จำได้สนิททีเดียวว่าหลังจากที่เรียนจบแล้วก็ไปเรียนมหาลัยวูฮัมตันนิดหนึ่งและก่อนที่จะย้ายมาที่มหาลัยเบอร์มิงแฮมญาติโยมหลายคนที่วัดพุทธประทีปก็อยากจะให้อาตมากลับไปวัดพุทธประทีปหลวงพ่อก็บอกให้กลับมาก็จำได้ว่าวันที่เดินทางกลับไปนั้นก็รับปากว่าถ้าจะกลับไปจะกลับไปช่วยงานหลวงพ่อที่นู่นก็บอกท่านนี่คือการเข้าหมายครั้งที่สองจำได้ว่าวันที่ไปนั้นเป็นวันที่10เดือนธันวาคมโดยอาตมาก็ไม่ได้สังเกตหรอกว่าเป็นวันเกิดของหลวงพ่อไม่คิดว่าเป็นวันเกิดท่านแต่ได้รับปากท่านก็เพราะว่าร้านอาหารร้านหนึ่งที่ลอนดอนกำลังจะเปลี่ยนเจ้าของร้านมีการซื้อนะก็นิมนต์หลวงพ่อเนี่ยไปประจำก็มีโอกาสได้ไปที่ร้านนั้นก็เดินทางจากเบอร์มิงแฮมไปก็ไปตัวเปล่าไปย่ำและท่านก็ประกาศแล้วว่ามาหาเราจะกลับมาที่วัดพุทธประทีปแล้วนะอาตมาก็กลับไปก็ไปอยู่ที่นั่นอยู่อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เรียบร้อยก็ปรึกษาท่านหลายๆเรื่องทางการที่เรากลับเข้าไปเป็นพระธรรมทูตที่วัดพุทธประทีปเพื่อทำงานพระศาสนาก็ไม่รู้สึกว่าเป็นคนอื่นก็มีความผูกพันกับวัดพุทธประทีปมาตลอดแต่มีสิ่งหนึ่งที่ได้กราบเรียนถามท่านก็คือเนื่องจากเรียนภาษาอังกฤษอยู่เรียนมหาปริญญาเอกอยู่มหาลัยเบอร์มิงแฮมด้วยก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำยังไงดีก็ยังเรียนหนังสืออยู่ก็มีสองอย่างก็คือวัดพุทธวิหารนั้นท่านบอกว่าน่าจะเนี่ยนะให้กับคนอินเดียกลับไปซะและกลับมาที่นี่อันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านแนะนำในช่วงนั้นอันที่สองนี่ล่วงเรื่องการเรียนเนี่ยก็ค่อยว่ากันไปแต่สุดท้ายแล้วก็ได้กราบลาแล้วกราบเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าคงสายอยากต้องให้เรียนก่อนเรียนให้จบก่อนค่อยว่ากันก็เลยได้ถือโอกาสนั้นลาออกอีกครั้งหนึ่งจากการเป็นธรรมทูตในครั้งที่สองอันนี้ถือว่าลาออกจากวัดที่สองครั้งแล้วก็นิมนต์ให้กลับไปในช่วงวันที่10ธันวาคมปีน่าจะเป็นปี1998ซึ่งในช่วงนั้นอาตมาก็เรียนหนังสือที่วัดที่วัดพุทธวิหารแอสตันอยู่ก่อนที่จะได้ต่างๆหลวงพ่อท่านมองการไกลในหลายเรื่องท่านอยากจะให้งานพระศาสนาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ซึ่งอาตมาออกมาจากวัดพุทธประทีปแล้วสิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งก็คือการที่เราได้ย้ายออกมาแล้วเราก็มองการไกลว่างานพระศาสนาควรจะเป็นอย่างไรได้บ้างนะสุดท้ายก็เลยได้เป็นอย่างที่เห็นก็คือย้ายจากเบอร์มิงแฮมก็กลับมาอยู่ที่คิงส์มอมลีที่ปัจจุบันเจนพรก็มากกว่า15ปีที่นี่มากกว่า11ปีที่เบอร์มิงแฮมทีนี้สิ่งที่เรามองเห็นก็คือพระเดชพระคุณคิดว่าทำอย่างไรที่จะให้เกิดการสร้างวัดในต่างประเทศเพิ่มขึ้นซึ่งในช่วงนี้ท่านเห็นว่าอาตมาได้ออกมาอยู่ที่เบอร์มิงแฮมแล้วก็สร้างวัดให้เป็นปึกแผ่นระดับหนึ่งแล้วท่านก็บอกให้ไปดูวัดว่าจะตั้งวัดธรรมประทีปได้ไหมก็มีโอกาสได้ไปที่เอดินบะระที่ประเทศสกอตแลนด์นี่เป็นเหตุให้มีการต่อเนื่องของการสร้างวัดธรรมประทีปที่สกอตแลนด์หลังจากนั้นท่านก็ซัพพลายคือหาพระที่จะไปอยู่ที่วัดสกอตแลนด์ผ่านวัดพุทธประทีปซึ่งก็มีเจ้าวาดองค์แรกองค์ที่สององค์ที่สามตามลำดับจนกระทั่งความคิดที่จะสร้างวัดสังฆประทีปไม่เกิดขึ้นก็เลยมีวัดพุทธประทีปและวัดสังฆประทีป
ซึ่งเป็นความคิดของพระเดชพระคุณว่าเมื่อมีวัดพุทธประทีปธรรมทีปสังฆประทีปแล้วเป็นไปได้ไหมที่จะสร้างอีกวัดหนึ่งที่ออกที่ไอร์แลนด์ท่านก็ตั้งชื่อวัดให้เป็นวัดรัตนประทีปเป็นต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพียงไอเดียหรือว่าเป็นความคิดที่จะให้เกิดขึ้นแต่การสร้างวัดรัตนประทีปนั้นยังไม่สมบูรณ์ยังไงก็ตามญาติโยมสาธุชนทุกท่านเราก็ได้เห็นงานของพระเดชพระคุณในส่วนนี้และท่านก็อยากจะให้งานเผยแผ่พุทธศาสนานั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสิ่งหนึ่งที่อาตมาได้มองภาพรวมของการทำงานเพื่อพุทธศาสนาร่วมกับหลวงพ่อก็คือเนื่องจากหลวงพ่อท่านเป็นคนที่ไม่ปรึกษาอะไรง่ายๆไม่คุยกับใครง่ายๆในความคิดของท่านส่วนใหญ่ท่านก็จะมองการไกลว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ทำให้พระที่อยู่รุ่นหลังเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะตามความคิดของท่านได้ทุกอย่างแต่อย่างหนึ่งที่ได้เห็นแล้วเป็นที่น่าภาคภูมิใจก็คือการรักษาความเป็นวัดมหาธาตุที่พระเดชพระคุณได้สร้างไว้กล่าวคือวัดมหาธาตุที่เมืองไทยก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อชั้นเจ้าคุณโชดกอุปัชฌาย์ซึ่งท่านก็เป็นอุปัชฌาย์ของอาตมาภาพอาตมาก็ได้มองว่างานพระศาสนาในส่วนนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆในรูปแบบของการเผยแผ่พุทธศาสนาในรูปแบบของการสอนวิปัสสนาเมื่อหลวงพ่อท่านลาจากประเทศอังกฤษกลับไปอยู่เมืองไทยได้มีโอกาสได้เห็นท่านไปเจอท่านหลายครั้งแต่ละครั้งที่ไปเขาก็จำได้จำท่านได้ตลอดท่านก็จำได้แต่มีการคุยกันก่อนว่าใครเป็นใครมหาเหลาบ้างพระครูเหลาบ้างบางทีเนี่ยท่านถามว่าเป็นใครก็บอกท่านว่ามหาเหลาครับพระครูเหลาจนกระทั่งได้คุยกันหลายครั้งเนี่ยท่านก็จําได้แค่เป็นพระครูนะเนี่ยแต่มาบอกว่าเป็นเจ้าคุณหลวงพ่อเป็นเจ้าคุณแล้วเป็นเจ้าคุณลาดแล้วหลวงพ่อยังเรียกพระครูอยู่นะอย่างเงี้ยท่านก็หัวเราะแล้วก็ดีใจได้คุยกับท่านว่าเออนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อท่านให้กําลังใจในงานพระศาสนาดูแลวัดนะก็บอกประจำให้ดูแลวัดนะจนกระทั่งวันเวลาระยะเวลาท่านเดินทางไปเมืองไทยนี่ก็สองสามปีอยู่ปีนี้เนี่ยเป็นเหตุให้อาตมาต้องเดินทางไปประเทศสิงคโปร์อย่างที่ท่านมหาภัสสกรได้กล่าวว่าจะไปประชุมองค์การพระธรรมทูตโลกเพื่อให้งานพระศาสนาก้าวไกลออกไปว่าทำอย่างไรก็วางแผนอย่างดีนะจะเดินทางวันที่19เพื่อจะไปประชุมวันที่20 21 22 23 24ที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อเตรียมงานการเตรียมงานเพื่อที่จะให้การประชุมของพระธรรมทูตทั่วโลกเกิดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ต้องใช้เวลาหลายวันในการวางแผนร่วมกันประสงค์จากประเทศอเมริกาเนเธอร์แลนด์หรือจะสวีเดนนอร์เวย์ประเทศต่างๆเข้าไปกันรวมถึงประเทศอังกฤษหลายรูปพอไปเรียบร้อยแล้วก็วางแผนกันแต่ก่อนที่จะเดินทางไปนั้นอาตมาก็ไปอยู่ที่เมืองไทยทั้งสองสามวันก่อนได้ไปกราบหลวงพ่ออธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุหลวงพ่อพีท่านก็มีความปรารถนาดีและท่านก็พูดไปประโยคหนึ่งที่น่าดีท่านบอกว่าหลวงพ่อเจ้าวาดวัดพุทธประทีปอาการแย่มากท่านบอกอย่างนี้ท่านก็บอกว่าทราบว่าเป็นโควิดด้วยนะซึ่งตอนนั้นอาตมากำลังจะลาไปที่ประเทศสิงคโปร์สุดท้ายท่านก็ทราบตอนเย็นของวันที่18ท่านก็ได้ละสังขารหรือว่าท่านถึงแก่มรณภาพวัยของท่านถึง96ปีโยม96ปีก็ถือว่าเป็นพระที่มีอายุยืนนานที่สุดรูปหนึ่งอาตมาก็คิดว่าแล้วจะทำยังไงแต่ปรากฏว่าทางโรงพยาบาลก็ดีพระเถระที่วัดมหาธาตุก็ดีก็ตกลงว่าหลวงพ่อก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลนั้นท่านติดโควิดไปด้วยเพราะฉะนั้นการที่มีใครก็ตามที่ติดโควิดเนี่ยจำเป็นจะต้องเผาหรือว่าทำพิธีฌาปนกิจศพให้เร็วขึ้นโยมก็คงจะทราบแล้วกฎหมายก็คงเหมือนเดิมนั่นแหละอย่างโยมหลายๆคนที่เมื่อเกิดโควิดใหม่ๆมีคนที่
เกี่ยวข้องเสียชีวิตเนี่ยก็ทำพิธีสวดภายในแค่วันเดียวและไปคนไปในงานก็ไม่มีแทบจะไม่มีใครไปได้ไปก็เป็นช่วงที่อาตมาไปเมืองไทยและพอไปถึงเรียบร้อยแล้วก็ท่านก็ถึงแก่มรณภาพการที่จะเดินทางไปประเทศสิงคโปร์อาตมาก็ต้องเลื่อนไปส่วนพระทั้งหลายท่านก็ไปก่อนทีนี้ก็ได้มีโอกาสได้ไปงานจัดการเผาศพท่านก็คือการจัดการเผาศพเนี่ยเป็นเรื่องของทางโรงพยาบาลและก็เจ้าของศพก็คือวัดและสถานที่ที่ต้องทำชาปนกิจก็มี3ส่วนที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีพระครูปลัดบรพลเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวข้องในการที่จะไปดูแลศพออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไปติดต่อวัดที่จะทำชาปนกิจหรือว่าสลายร่างท่านซึ่งก็ติดกับโรงพยาบาลนั่นแหละอาตมาก็ได้ไปร่วมกับพระครูวิมลธรรมรังสีซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสำคัญรูปหนึ่งที่วัดมหาธาตุก็ไปที่วัดอมรินทร์วัดอมรินทร์ข้างๆโรงพยาบาลศรีราชก็ไปตรงนั้นแล้วก็ถึงเวลาก็ไปคุยกับเจ้าวาดที่นั่นบอกว่าขอจัดพิเศษได้ไหมธรรมดาเงียบๆแต่ก็ได้เตรียมผ้าไตรไป20ไตรเพื่อจะนิมนต์พระสงฆ์มาสวดมาติกาสวดอภิธรรมถวายหลวงพ่อแล้วก่อนจะถึงเวลาชาปนกิจสลายร่างท่านหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระพรหมวชิราธิบดีหลวงพ่อพีอธิบดีสงฆ์มหาธาตุก็มาก็เลยมีโอกาสก็น่าดีใจที่ญาติโยมเที่ยวกับประเทศไทยนี่หลายท่านไม่ว่าจะเป็นคุณเสริมศักดิ์ที่เป็นไวยากรณ์ของวัดพุทธีก็ดีนะดร.รัชนีรวมถึงโยมดร.พิธีแล้วว่าหลายคนที่พอจําได้ก็ไปรวมถึงพ่อพีเนี่ยเป็นประธานตมาก็มีโอกาสได้ทําเต็มที่ทําถวายท่านด้วยความตั้งใจแล้วก็ในที่สุดวันรุ่งขึ้นหลังจากเผาศพวันที่19แล้ววันที่20ก็ได้เก็บอัฐิธาตุของท่านมาที่วัดมหาธาตุที่ตำหนักสมเด็จซึ่งทางวัดมหาธาตุก็ได้จัดถวายอย่างสมเกียรติก็คือตั้งบนตักตำหนักสมเด็จนิมนต์พระเถระมาสวดอภิธรรมถวายทุกๆวันซึ่งช่วงนี้อาตมาก็เป็นเจ้าภาพแค่วันแรกวันเดียววันที่20แล้วก็หลังจากดึกๆในวันนั้นก็บินไปสิงคโปร์แล้วกลับมาใหม่อีกทีหนึ่งก็วันที่24หมายความว่างานหลวงก็พยายามที่ไม่ให้ขาดงานราชก็พยายามที่ไม่ให้เสียก็ไปทำหน้าที่ของตัวเองในส่วนนั้นจนสมบูรณ์แล้วกลับมาแล้วก็อย่างแล้วก็ทางพระเถระก็ได้มอบหมายว่าให้ไปดูวัดพุทธประทีปนี่คือที่มาที่ไปในส่วนนี้อาตมาภาพเองก็มองถึงงานพระศาสนาของพระเดชพระคุณที่ได้ทำเพื่อประโยชน์สูงสุดในการที่จะให้งานพระศาสนาเจริญให้เป็นไปอย่างไรก็ได้ถามครูบาอาจารย์ถามพระเถระผู้ใหญ่รวมถึงพระครูวิมลธรรมรังสีซึ่งเป็นถือว่าเป็นพี่เลี้ยงรูปหนึ่งที่อยู่คณะ5แล้วก็เป็นอาจารย์ที่ดูแลคณะ5หลังจากที่หลวงพ่อโชดกได้ถึงแก่มรณภาพไปหลวงพ่อโชดกเนี่ยเป็นพระเถระที่เป็นต้นแบบของการเจริญกรรมฐานแบบพองหนอยุบหนอโยมเราจะสังเกตว่าในส่วนของการสอนกรรมฐานแบบคณะสงฆ์ในประเทศไทยในส่วนของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคือพระสงฆ์ทุกรูปที่ผ่านการอบรมเป็นพระธรรมทูตเมื่อได้เดินทางมาจากประเทศไทยท่านก็จะได้รับการอบรมให้ปฏิบัติแบบพองหนอยุบหนอหรือว่าตามสติปัฏฐาน4ซึ่งมีวัดมหาธาตุท่าพระจันทร์เป็นต้นแบบหรือเป็นต้นสำรับหรือว่าต้นเรื่องนะคือวัดมหาธาตุโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสมเด็จพุทธาจารย์อาสพะมหาเถระเนี่ยเป็นอาจารย์วิปัสสนาในเบื้องต้นและโดยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อโชดกนี้ได้เป็นผู้ไปเรียนแล้วก็ไปสอนนำมาสอนแล้วก็เผยแผ่ทั่วประเทศไทยซึ่งเป็นแม่แบบของการเจริญสมาธิภาวนาเป็นการเจริญกรรมฐานแล้วก็วัดพุทธประทีปก็เป็นวัดแรกที่เน้นเรื่องนี้นะการเผยแผ่พุทธศาสนาสร้างวัดวาอารามในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นวัดไทยพุทธกยาที่อินเดียก็ดีหรือแม้กระทั่งวัดไทยลอสแอนเจลิสที่อเมริกาก็ดีหรือว่าวัดพุทธทิพย์ของลอนดอนก็ดีเนี่ย3วัดใหญ่ๆในต่างประเทศนี้วัดมหาธาตุมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
ส่วนการสอนวิปัสสนากรรมฐานนั้นหลวงพ่อท่านเจ้าคุณโชดกนั้นถือว่าเป็นต้นแบบนะเป็นรูปแรกที่เข้ามาสอนในประเทศอังกฤษและก็ถือว่าเป็นการสอนที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องซึ่งตั้งแต่ปีแรกที่พระเดชพระคุณได้มาปี1969นะก็จะเห็นว่าช่วงนั้นการเจริญสมาธิกรรมฐานการเรียนกรรมฐานการวิปัสสนานั้นอาจจะยังไม่เฟื่องฟูแต่ก็ถือว่าเป็นคุณูปการในการเผยแผ่พุทธศาสนาที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในรูปแบบของการสอนวิปัสสนากรรมฐานส่วนประเทศอื่นไม่ว่าจะอเมริกาก็ดีอินเดียก็ดีนั้นก็คือการสร้างศาสนวัตถุศาสนสถานให้เกี่ยวข้องกับประเทศนั้นๆเพื่อการเผยแผ่ซึ่งการเริ่มต้นการสอนพุทธศาสนาการนำพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษของหลวงพ่อโชดกนั้นถือว่าก่อเนื่องกันกับการเผยแผ่พุทธศาสนาของหลวงพ่อสมเด็จพุทธาจารย์อ่านอาสพมหาเถระซึ่งท่านก็ได้มองการไกลว่าพุทธศาสนาจะไปได้ไกลก็คือการสอนวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเราก็จะเห็นในระยะหลังว่าคนตะวันตกหรือว่าประเทศอื่นๆเห็นคุณค่าพุทธศาสนาเป็นอย่างดีเห็นคุณค่าของพุทธศาสนาว่าพุทธศาสนานั้นมีคุณค่าประโยชน์สูงสุดแก่การดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายก็มีการมองว่าพุทธศาสนานั้นก็คือวิปัสสนากรรมฐานด้วยการเจริญสติกรรมฐานอันนี้ก็จะต้องทำให้เรามองเห็นว่าทำอย่างไรที่จะเป็นไปได้ในอนาคตว่าพุทธศาสนาจะเป็นประโยชน์แก่การเผยแผ่พุทธศาสนาในรูปแบบของเจริญสมาธิภาวนานี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่จะต้องมองกันว่าทิศทางการเผยแผ่พุทธศาสนาที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณโชดกได้ตั้งไว้เมื่อ2509จนถึงปัจจุบันมีการพัฒนาไปลักษณะอย่างไรหลังจากที่ทางวัดมหาธาตุได้มอบหมายให้อาตมาไปดูแลในส่วนของวัดพุทธประทีปนั้นก็ได้กำชับว่าดีพระที่อยู่ที่นั่นซึ่งเป็นพระมาจากวัดมหาธาตุด้วยกันก็คือท่านพระครูภาวนาพิธานหรือท่านสุทัศน์เนี่ยนั้นก็เคยดูแลเป็นหลักอยู่รูปหนึ่งแล้วก็ท่านมหาภัสสกรก็เป็นผู้ดูแลช่วยเหลือที่วัดพุทธประทีปทั้งในส่วนของเป็นเลขาธิการองค์กรพระธรรมทูตก็ดีเลขาธิการของวัดก็ดีรวมถึงองค์การพระธรรมทูตโลกก็ดีก็ถือว่าช่วยงานกันซึ่งท่านก็มีความปรารถนาดีว่า3คนนะไปช่วยกันเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การเผยแผ่พุทธศาสนาให้มากขึ้นซึ่งอาตมาก็เป็นพระที่มีพรรษามากกว่ารูปอื่นนะมาจากวัดเดียวกันแล้วก็มาจากสำนักเดียวกันท่านก็พูดให้โอวาทหรือว่าให้คำแนะนำว่าจะเป็นประโยชน์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาในอนาคตซึ่งประเด็นหนึ่งที่ท่านได้คุยกันทั้งสองรูปท่านก็เน้นว่างานพระศาสนาของเราควรจะเป็นยังไงได้บ้างซึ่งอันนี้ก็จะต้องคุยกันในหลักการกับญาติโยมเพราะญาติโยมหลายๆคนที่เข้ามาบวชเป็นศีลจารีนีที่วัดพุทธประทีปท่านก็บอกว่านะถ้าเป็นไปได้นะการจัดครั้งเดียวจะน้อยไปอันนี้เป็นต้นยังไงก็ตามญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่อาตมาได้รับหน้าที่ในส่วนนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับงานพระศาสนาโดยส่วนรวมซึ่งภาพงานเผยแผ่พุทธศาสนานั้นไม่ใช่ที่วัดพุทธประทีปอย่างเดียวมันก็เหมือนกับพระธรรมทูตไทยทุกรูปที่อยู่ในต่างประเทศมองกันว่าจะทำอย่างไรที่ให้เกิดประโยชน์แก่การเผยแผ่พุทธศาสนาร่วมกันอย่างญาติโยมทุกท่านที่มาในวันนี้เนี่ยมาหลายท่านมามีส่วนในการเผยแผ่เพื่อจะให้งานพระศาสนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะอันไหนที่มันจะมีการแก้ไขปรับปรุงก็ช่วยกันเพราะว่าท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้สนับสนุนพระพุทธศาสนาซึ่งในส่วนเป็นคฤหัสถ์เราได้ยินคำพูดเสมอว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานั้นเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พุทธศาสนาแต่แท้จริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากการเป็นอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็มีความคิดว่าจะยกคฤหัสถ์ที่ประพฤติปฏิบัติดีเข้ามาช่วยงานอย่างเต็มตัวก็คือการเป็นธรรมทูตคฤหัสถ์อย่างญาติโยมที่มาดูแลในงานพระศาสนาในส่วนที่จัดการเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ดีจัดการเรื่องการจัดรีทรีตก็ดีอะไรต่างๆก็ดีหรือเผยแพร่หรือทำกิจกรรมแทนพระสงฆ์ในบางอย่างเนี่ยก็ถือว่าเป็นการ
เป็นธรรมทูตเหมือนกันแต่ว่าเป็นคารวาสนะญาติโยมก็จะรู้ว่าพระสงฆ์ท่านเป็นธรรมทูตท่านทําอะไรบ้างท่านเรียนอะไรบ้างท่านสอนอะไรบ้างท่านก็เป็นกระจกนะของประเทศเป็นกระจกของศาสนาเป็นกระจกของพระพุทธศาสนาคือพุทธเจ้าเป็นธงชัยของพุทธศาสนามาทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในงานพระศาสนาร่วมกันกับญาติโยมเพราะฉะนั้นญาติโยมก็เป็นคารวาสก็มาเป็นผู้ตามในขณะเดียวกันก็มาดูความเป็นไปได้ว่าจะแก้ไขให้งานพระศาสนาไปในทิศทางที่ดีได้อย่างไรบ้างเพิ่มศักยภาพความสามารถของญาติโยมของพระร่วมกันอย่างไรอันนี้ก็เป็นความปรารถนาดีอยากให้เกิดขึ้นในงานของพระธรรมทูตในวัดต่างๆในประเทศอังกฤษแล้วก็อยากจะให้งานพระศาสนาเจริญรุ่งเรืองในภาพรวมของการเผยแผ่พุทธศาสนาในระดับของต่างประเทศทั่วโลกที่เราเกี่ยวข้องกันอยู่จริงที่เรียกว่า WPTO หรือองค์การพระธรรมทูตโลกแท้ที่จริงแล้วญาติโยมสาธุชนทุกท่านอาตมาเองก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรมากมายไปกว่าญาติโยมหากแต่มีโอกาสได้เข้ามาทำงานร่วมกันอันนี้ก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายที่มีความคิดที่จะแชร์ความรู้สึกอะไรต่างๆของการประพฤติปฏิบัติงานเผยแผ่พุทธศาสนาร่วมกันในครั้งนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยอาตมาก็รับปากที่จะมาคุยเรื่องนี้แล้วก็จะมีโอกาสได้ไปคุยต่อที่วัดพุทธประทีปนะวันที่9นี้ก็จะไปที่วัดพุทธประทีปที่กรุงลอนดอนก็อยากจะไปนำอธิธาตุของพ่อไปเพื่อที่จะไปประดิษฐานที่นั่นนะคือหลวงพ่อเป็นพระเถระที่ดูแลเรื่องการพระศาสนาต่อจากหลวงพ่อโชดกมาถือว่าเป็นรูปแรกที่ทำงานพระศาสนาในการเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างจริงจังคือหลวงพ่อรูปออกรูปก่อนนั้นท่านก็มอบหมายหลวงพ่อพระเทพภาวนามงคลนี่แหละเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานโดยตรงเพราะฉะนั้นงานสอนกรรมฐานโดยตรงเนี่ยหลวงพ่อสืบมาตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นเจ้าวาดจนกระทั่งมาเป็นเจ้าวาดแสดงว่าใบของท่านที่ทำงานเพื่อพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนอภิปัสสนากรรมฐานนั้นต่อเนื่องมาอาตมาก็ได้มีโอกาสได้ไปเก็บอัฐิธาตุของท่านรู้สึกว่าเป็นการเก็บอัฐิที่แปลกกว่าใครเพราะว่าเราก็รู้ว่าท่านเป็นโรคด้วยโควิดแต่ว่าการจัดการเก็บอัฐินั้นก็สมบูรณ์ทุกอย่างทุกประการจะมองเห็นว่าความสวยงามของอัฐิธาตุของท่านนี้ก็ประหลาดใจอยู่นะเพราะว่าความที่ท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เราเห็นมาในที่เป็นสัมมาปฏิบัตินะเป็นพระเถระที่ในส่วนที่เป็นสุปฏิปันโนโยมเราจะเห็นพระเถระผู้ใหญ่และหลายรูปที่เราเกี่ยวข้องเรารู้จักไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อใดที่ลงในอดีตอาตมาก็ได้มีโอกาสได้ไปกราบไปไหว้ในขณะเดียวกันความเป็นผู้มีอายุมากนะเป็นรัตัญญูเนี่ยทำให้ท่านมีความเปล่งปลั่งในการมีเมตตาต่อผู้คนทั้งหลายนะยิ่งมีอายุมากขึ้นมาเนี่ยความที่เมตตาปราณีการพูดคุยอะไรต่างก็จะทำให้รู้สึกว่าความหวังดีที่ได้รับจากท่านนั้นสูงเป็นอย่างยิ่งญาติโยมทั้งหลายก็เช่นเดียวกันที่มาสืบงานพระศาสนาให้กับท่านก็คือเพราะการรำลึกถึงครูบาอาจารย์ว่าเป็นสิ่งที่สมควรทำที่เราทั้งหลายควรจะได้มีโอกาสได้ทำอันนี้ญาติโยมทุกท่านก็จะได้วันที่เก้าเนี่ยอาตมาจะไปก็เพื่อที่จะรำลึกถึงว่าเมื่อวันที่10ธันวาคมปี1998ที่ท่านนิมนต์อาตมาเข้าไปก็เป็นช่วงเดียวกันก็เลยถือโอกาสไปเคารพรำลึกถึงท่านและอธิษฐานของท่านไปและขณะเดียวกันวันที่11ท่านมหาภัสสกรได้กำหนดว่าได้ใจอยากจะให้ญาติโยมได้มาถวายสักการะมาทำบุญอธิษฐานของท่านนะฉลองอัฐิในวันที่11เนี่ยนี้ก็เป็นการรำลึกถึงครูบาอาจารย์อย่างนั้นญาติโยมที่อยู่ในลอนดอนก็ดีอยู่ที่ไหนต่างๆก็ดีที่เข้ามาในวันนี้เนี่ยก็จะได้คุยได้เห็นได้สัมผัสนะได้เห็นอธิธาตุของท่านแล้วก็บูชาครูบาอาจารย์การบูชาครูบาอาจารย์ของบุคคลที่ถือว่าเป็นบุรพาจารย์ของเราเป็นอาจารย์เนี่ยจะมีคำพูดที่ว่าบุคคลใดก็ตามที่มีความเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลต่อผู้ที่อายุมากต่อครูบาอาจารย์บุคคลนั้นก็จะมีความเจริญเพราะฉะนั้นเราเวลาไหว้เวลากราบเวลานับถือใครเนี่ยก็ต้องนับถือด้วยความจริงใจไม่ใช่ pretending หรือว่าไม่ได้มีความจริงใจแต่ว่าถวายพระอาตมาเขามีความรู้สึก
ต่อพระเดชพระคุณว่าเป็นพระเถระที่อาตมามีความเคารพอย่างสูงสุดรูปหนึ่งซึ่งคล้ายๆกับที่เกิดขึ้นที่เคยไหว้ครูบาอาจารย์มาไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อพระมหาสมบุญที่ละสังขารไปนะหลวงพ่อมาครูเป็นมหาอำนาจหรือว่าพระราชวชิระมงคลซึ่งเป็นอาจารย์อาตมาก็ดีพระเถระที่มีอายุมากอย่างนี้เนี่ยเป็นพระเถระที่เราเคารพกราบไหว้ด้วยศรัทธาด้วยความมุ่งมั่นว่าท่านได้ทํางานเพื่อพุทธศาสนามาจนถึงวัยชราจนกระทั่งละสังขารทําให้เขารู้สึกว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่ได้ทําให้ท่านอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นจุดต่อไปที่อยากจะให้ทั้งพระสงฆ์รวมถึงญาติโยมและก็คนที่อยู่ในประเทศอังกฤษได้มองว่าพระสงฆ์ที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจถึงวัยขนาดนี้มีอะไรที่เราควรจะทำถวายท่านได้บ้างเช่นการทำพิธีขอพระราชทานผ้าไตรเพื่อมาทำบุญครบรอบ100วันให้ท่านนิมนต์พระเถระจากที่ต่างๆมาเป็นการยกย่องเชิดชูงานพระศาสนาที่ท่านทำอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นก็จะได้คุยกันกับพระสงฆ์ที่วัดพุทธประทีปและพระธรรมทูตซึ่งจะมีการประชุมในวันนี้ว่าเราทำอย่างไรเพราะวันนี้เป็นวันพุธต้นเดือนของแต่ละเดือนเราก็จะมีการประชุมกันของพระธรรมทูตในประเทศอังกฤษซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเรื่องนี้ก็จะนำเข้าที่ประชุมยังไงก็ตามญาติโยมสาธุชนทั้งหลายงานพระศาสนาของหลวงพ่อเป็นงานที่เรามองแล้วเราทั้งหลายคนจะชื่นชมและอนุโมทนาและหากจะให้อนุโมทนาทุกๆท่านที่เข้ามาประชุมในวันนี้เนี่ยได้เห็นความสำคัญของงานของหลวงพ่อก็คือการประพฤติปฏิบัติท่านก็เน้นการปฏิบัติอยู่แล้วเราก็เห็นว่าการปฏิบัติเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายใช้เวลาในการที่เข้ามาเสวนามาฟังการกล่าวคุณูปการของพระเดชพระคุณที่ทำงานเพื่อพุทธศาสนามาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้จะเป็นอย่างไรอาตมาเองก็ถือว่าเป็นพระรูปหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องในเบื้องต้นตั้งแต่ปี1987จนถึงปัจจุบันก็30กว่าปีและไปมาระหว่างวัดพุทธวิหารแอสตันกับวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนขึ้นล่องอยู่ประจำในช่วงหนึ่งแม้กระทั่งตอนหลังก็มันสะดวกสบายก็คือนั่งรถไฟไปแต่ตอนหลังย้ายมาที่วัดมหาธาตุที่คิงบัมลี่แต่ก่อนก็ชื่อวัดพุทธวิหารคิงบัมลี่ตอนหลังหลวงพ่อพระพรหมชิระอาธิบดีหลวงพ่อพีได้มาก็ได้ขอชื่อให้เป็นวัดมหาธาตุสาราณาจักรที่เก่งบอมลี่ท่านก็อนุมัติถือว่าเป็นงานเผยแผ่พุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นความเมตตาของครูบาอาจารย์พระผู้ใหญ่ที่เห็นว่างานพุทธศาสนาเป็นงานสำคัญเพื่อจะให้เกิดประโยชน์ในการเผยแผ่ในอนาคตต่อไปแล้วก็ไปมาขึ้นลงระหว่างเก่งบอมลี่กับวัดพุทธประทีปลอนดอนอย่างสม่ำเสมอแต่ช่วงนี้ส่วนมากจะไปทางรถยนต์แต่ก่อนไปรถไฟนี่เป็นรถยนต์เพราะว่าอยู่คนละซีกนะของถนนก็สะดวกสบายทุกอย่างเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกท่านที่เห็นว่างานของหลวงพ่อเป็นงานที่ควรส่งเสริมเพิ่มเติมต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ชาวไทยและชาวอังกฤษในอนาคตเราก็ต้องมาช่วยกันในงานทั้งหมดนี้ไม่ใช่งานของพระอย่างเดียวนะโยมนะเป็นงานของญาติโยมด้วยแล้วก็การที่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งทำเนี่ยก็คงจะไม่สะดวกต้องอาศัยความร่วมมือจากพระสงฆ์ลูกที่เป็นพระธรรมทูตไม่ว่าจะอยู่วัดไหนก็ตามในประเทศอังกฤษรวมถึงพระธรรมทูตที่อยู่ทั่วโลกถ้ามีความคิดแนวเดียวกันงานพระศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปวันนี้อาตมาได้คุยมาประมาณ1ชั่วโมงโยมนะก็มีอะไรก็อยากจะให้ญาติโยมได้ถามไถ่แล้วก็เสวนาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับงานพระศาสนาซึ่งอาตมาภาพได้กล่าวมาก็ขออนุโมทนาขอบคุณท่านพระมหาภาสกรที่ได้เป็นพิธีกรญาติโยมที่เข้ามานี่ดร.ขวัญสุรีนี่ถือว่าเป็นผู้หนึ่งที่มองเห็นงานพระศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทํางานเรื่องวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญก็ขออนุโมทนาโยมขวัญสุรีเป็นอย่างยิ่งนะก็ญาติโยมทุกคนที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ใดก็ตาม20ก็ท่านในครั้งนี้เนี่ยอยากให้เกิดประโยชน์ก็ขออนุโมทนาก็ขอบุญกุศลใดๆที่อาตมาภาพได้สร้างมาขอบุญกุศลใดๆที่ญาติโยมทั้งหลายได้
บำเพ็ญมาบุญกุศลต่างๆเหล่านี้ขอให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของเราเพื่อจะนำพระศาสนาเจริญรุ่งเรืองต่อไปและขณะเดียวกันขออุทิศถวายพระเดชพระคุณพระเทพพวนามงคลหลวงพ่อซึ่งได้ละสังขารไปและขอให้ท่านไปสู่สุคติในโลกสวรรค์อย่างที่หลวงพ่อเคยพูดนะยังไม่ไปนิพพานนะอย่าขอไปสวรรค์ก่อนอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อพูดให้ฟังเสมอก็ขออนุโมทนาในส่วนนี้ก็ขอขอบคุณขอยุติการบรรยายเพียงเท่านี้ถ้าหากว่าท่านจะมีอะไรจะได้คุยก็ขออนุโมทนาขอบคุณขออนุโมทนาสาธุครับสาธุนะก็ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ด้วยคุณพระราชาเทพบัญญัติคุณทีวันนี้ท่านได้เมตตามาบรรยายธรรมนะเรียกว่าบรรยายธรรมเพื่อน้อมนำลึกบูชาคุณอย่างไรก็ตามนะก่อนที่จะได้ปฏิบัติธรรมสักเล็กน้อยไหนญาติโยมท่านใดมีคำถามมีข้อคิดเห็นอยากจะพูดเสริมเพิ่มเติมก็สามารถใช้ไม่ได้ยินเสียงภาษากรเลยนะได้ยินไหมครับได้ยินเจ้าค่ะถ้าทางนั้นถ้าอาจารย์เริ่มต้นไม่ได้ยินเลยเนี่ยอ๋อตอนไหนไม่ได้ยินตอนนี้น่าจะได้ยินแล้วนะตอนนี้ได้ยินไหมครับถ้าไม่ได้ยินถามว่าที่ผมพูดได้ยินกันหรือเปล่าได้ยินครับได้ยินเพราะว่าที่ไม่ได้ยินเนี่ยเป็นที่ลำโพงของวัดมหาธาตุได้ยินภาษากรน่าจะเป็นปัญหาที่ลำโพงวัดมหาธาตุนะก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคงต้องไปแก้ไขตรงนั้นนะฝากเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคเนี่ยช่วยดูหน่อยว่าทำไมไม่ได้ยินนะเทคนิคของวัดมหาธาตุนะก็ลองไปแก้ไขเพราะว่าคือที่พูดที่อาจารย์พูดเนี่ยเราได้ยินชัดเจนแต่ที่ทางเราพูดไปเนี่ยท่านอาจารย์ไม่ได้ยินพอไม่ได้ยินเนี่ยเวลาญาติโยมถามคำถามมันก็จะไม่รู้เรื่องได้ยินท่านภาษากรไหมได้ยินอาจารย์ไม่ได้ยินโยมเปิดพูดก็ได้เนี่ยโยมเปิดพูดก็ได้ได้ยินเจ้าค่ะได้ยินชัดเจนเจ้าค่ะแก้ปัญหาที่ลำโพงนะครับทีนี้โยมท่านไหนอยากจะถามคำถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมนะก็สามารถแสดงได้นะก็มีเวลาอยู่ก็คือปกติเราจะมีเวลาไปจนถึงประมาณ14:30แต่ช่วงท้ายเนี่ยอยากจะได้ปฏิบัตินะตามสมควรกับเวลาประมาณ10 นาที15 นาทีประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะให้ท่านอาจารย์ได้นั่งสมาธิช่วงนี้เปิดโอกาสให้ถามคำถามก่อนท่านใดจะถามคำถามถ้าไม่มีการถามคำถามก็จะได้ไปสู่ภาคปฏิบัติเลยหลังจากนั้นก็จะได้ปิดรายการนะมีไหมมีใครอยากจะถามคำถามอะไรไหมไม่มีนะถ้าไม่มีก็เป็นนั้นว่าก็เข้าสู่ภาคปฏิบัติเลยก็แล้วกันครับก็นิมนต์ท่านอาจารย์ได้นำปฏิบัติเลยครับสัก10 นาทีก็ได้ครับก็แล้วแต่สะดวกครับครับนิมนต์ครับไม่ได้ยินนะช่วยมาดูเครื่องให้หน่อยก็เมื่อกี้เนี่ยไม่ทราบว่ามหาพัสกรพูดยังไงไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยเห็นทำปากมุบปิบมุบปิบแล้วเราก็ทำยังไงเนี่ยไม่ได้ยินน่ะทำยังไงอ่ะจะเมื่อกี้เนี่ยท่านพัสกรว่าไงนะครับเดี๋ยวพูดที่ว่ายังไงเดี๋ยวไม่ได้ยินมันจะแบบนี้เครื่องเนี่ยเอาเครื่องเนี่ยเอาแบบนี้มันได้ยินเนี่ยเอาไม่ได้ยินเสียงหลวงพ่อนะไม่ใช่เครื่องเนี่ยมันได้ยินทางสักก่อนได้ยินหรือยังได้ยินแล้วโอเคครับคือเมื่อกี้ก็คือผมให้โยมถามคำถามเนี่ยถ้าไม่มีโยมคนไหนมีคำถามก็จะได้นิมนต์อาจารย์ได้นำนั่งสมาธินำปฏิบัติสักเล็กน้อยโอเคครับโยมได้จะถามก่อนไหมเมื่อกี้ถามแล้วไม่มีใครมีคำถามเลยก็เลยว่าเอาถ้าอย่างนั้นไม่มีถ้าไม่มีคำถามถ้าจะถามตอนนี้ก็ได้นะถ้าใครเกิดยังถามได้อยู่โยมนะทำสมาธิประมาณสัก10 นาที15 นาทีนะเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาถวายครูบาอาจารย์อย่างน้อยที่อาตมาได้บรรยายมาเนี่ยอะไรที่มันไม่ตรงที่โยมได้รับรู้นะอันไหนที่ไม่สมบูรณ์ตามนั้นก็จะได้แนะนำกันจะได้ปรับให้ถูกต้องอย่างนี้ตามเย็นพรนะก็ยังไม่มีใครถามก็เข้าใจกันหมดแล้วนะก็อนุโมทนา
ดีแล้วล่ะก็ขอเชิญทุกท่านทุกคนนะได้เจริญสมาธิภาวนาเมื่อสัก15 นาที20 นาทีขอเจริญพร่าพูดนำปฏิบัติได้ครับพูดนำปพฏิยบาัตติโยมสาธุชนทุกท่านนะก็ตอนนี้ก็ขอเชิญเจริญสมาธิภาวนาในเบื้องต้นนี้ก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านได้น้อมจิตใจของตัวเองคือน้อมใจไปที่ร่างกายรำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถึงครูบาอาจารย์ที่เราได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์ในอดีตไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อที่เป็นต้นแบบของการเจริญสมาธิภาวนาหลักวิปัสสนากรรมฐานก็คือหลวงพ่อโชดกซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่ตอนหลังท่านได้ถึงแก่มรณภาพก็คือท่านเจ้าคุณพระธรรมธีราชมหามุนีต่อมาก็มีหลวงพ่อที่สืบงานพระศาสนาก็คือหลวงพ่อเจ้าคุณเทพภาวนามงคลหลวงพ่ออดีตเจ้าวาดวัดพุทธประทีปท่านเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานโดยตรงของวัดพุทธประทีปท่านเป็นหลักในการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศนี้เพราะฉะนั้นญาติโยมก็นึกถึงท่านท่านฐานะที่ท่านสอนญาติโยมก็ได้เรียนรู้การประพฤติปฏิบัตินะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เรานั่งเราจะเห็นท่านก็แนะนำให้นั่งด้วยความนั่งตัวให้ตรงดำรงสติให้ปั้นและกำหนดลมหายใจการกำหนดลมหายใจนั้นจะสังเกตเวลาท่านสอนท่านยกเรื่องวิปัสสนาญาณที่มาสอน16มาสอนญาติโยมมานำโยมปฏิบัติในขณะที่เราปฏิบัตินั้นนั่งตัวตรงใจของเราก็อยู่ที่ร่างกายตรงนี้หายใจเข้าหายใจออกก็รู้ตัวรู้ทั่วพร้อมในขณะที่เรานั่งหายใจเข้าหายใจออกไม่ว่าจะถ้าสั้นก็ดีหายใจออกยาวก็ดีเวลาหายใจออกสั้นหายเข้าสั้นอย่างไรก็รู้ในขณะนั้นภาษาบาลีก็เราก็เรียนมาอัสสาสะปัสสาสะนะก็กำหนดที่ลมหายใจที่หน้าท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมานิดนึงกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าก็พองเนาะหายใจออกก็ยุบเนาะที่ยุบหรือพองก็อยู่ที่ลมหายใจที่เราเห็นที่หน้าท้องของเราตรงนี้ตัวให้ตรงดำรงสติของเราให้มั่นอยู่กับร่างกายนึกถึงครูบาอาจารย์ท่านได้สั่งสอนอบรมมาว่าบุญกุศลต่างๆที่เราได้มีโอกาสเข้ามาสู่ศาสนาของพุทธเจ้าแต่ก่อนญาติโยมหลายคนไม่รู้จักวิธีเจริญสมาธิภาวนาแต่หลังจากที่ได้เข้ามาแล้วก็เริ่มรู้จักการปฏิบัตินะไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติในรูปของการเดินยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถ4กระทั่งเวลาเรานั่งตรงนี้เราก็รำลึกถึงครูบาอาจารย์การนึกถึงครูบาอาจารย์นี้ก็เป็นการได้เริ่มก่อนที่จะนั่งสมาธินะก็ตั้งใจให้ดีตั้งใจยังไงนึกถึงพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถือว่าเป็นรัตนตรัยสูงสุดของเรานึกถึงครูบาอาจารย์หลังจากนั้นก็มองร่างกายของตัวเองนะมองดูว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้นะหายใจนั่งแต่ขณะที่ตัวตรงเห็นอากัปกิริยาของร่างกายที่เรานั่งอยู่นี้ก็สอนตัวเองว่านั่งเนาะนั่งเนาะนั่งเนาะนะกำหนดนั่งเนาะนั่งเนาะนั่งเนาะนี้เราก็จะเห็นตัวเองนั่งอยู่ใจของเราก็เห็นมองไปเห็นร่างกายตั้งแต่ศีรษะไปที่ร่างกายของเราทั้งแขนทั้งเท้าทั้งฝ่ามือนะมองเห็นนั่งเนาะนั่งเนาะนั่งเนาะใจของเราก็สงบระดับนึงไปเรียบร้อยก็ไปในขณะเดียวกันก็ดูลมหายใจใจของเราเมื่อจะสงบเนี่ยเราก็จะดูว่าหายใจเข้าหายใจออกเป็นยังไงรายละเอียดความละเอียดของการกำหนดก็จะชัดขึ้นนะก็ตั้งใจไปเรื่อยๆเป็นพรนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงคุณงามความดีของเราในเบื้องต้นของการเจริญกรรมฐานก่อนที่จะรู้ธรรมชาติ
ของลมหายใจลมหายใจนี่เป็นธรรมชาติของเราเรารู้ขึ้นจิตใจของเราเข้มแข็งขึ้นกำหนดลมหายใจชัดขึ้นละเอียดขึ้นนะลึกไปในร่างกายนะเพราะว่าร่างกายกับจิตใจมันของคู่กันอาศัยการกำหนดเมื่อกำหนดได้ละเอียดขึ้นความพลังก็จะเพิ่มขึ้นเองพลังก็คือตัวรู้นะตัวรู้ตัวเองนี่แหละที่ว่าเป็นสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ในขณะที่เรานั่งนี้ขอเจริญพร
ญาติโยมสาธุชนทุกท่านเราทั้งหลายได้น้อมจิตน้อมใจเจริญสมาธิภาวนาเพื่อถวายเป็นอาจระบูชาแด่พระเดชพระคุณพระเทพภาวนามงคลซึ่งพระเดชพระคุณนั้นเป็นอดีตเจ้าวาดพระพุทธประทีปกรุงลอนดอนเป็นอดีตประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์รวมถึงเป็นอดีตประธานที่ปรึกษาที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศหลวงพ่อได้ทำงานเสียสละชีวิตของตัวเองด้วยการประกาศศาสนาในประเทศอังกฤษมาเป็นระยะเวลายาวอันนานกว่าพระรูปอื่นๆในประเทศอังกฤษไม่ว่าจะเป็นรูปไหนก็ตามที่เป็นพระด้านวิปัสสนากรรมฐานซึ่งท่านได้ละสังขารไปแล้วเราก็ได้ทำบุญอุทิศในบางส่วนแล้วก็จะทำบุญอุทิศถวายท่านในโอกาสต่อไปไม่ว่าจะเป็น50 วันหรือ100 วันอาการที่ละสังขารของท่านก็ขอบุญกุศลที่ญาติโยมทุกท่านทั้งอาตมาภาพได้สั่งสมมาเจริญสมาทานในวันนี้ก็ขอให้บุญกุศลนี้สำเร็จแก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพภาวนามงคลผู้วาชนไปแล้วขอให้หลวงพ่อได้รับรู้ว่าลูกศิษย์ลูกหาประชาประสงค์ในประเทศอังกฤษนี้ได้ดำลึกถึงท่านก็ขอให้ท่านได้มีความสุขในภพภูมิที่ท่านอยู่และข้อสำคัญก็จะนำหลักในการประพฤติปฏิบัติการสอนวิปัสสนากรรมฐานการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นชีวิตจิตใจของพระเดชพระคุณในการนำงานพระศาสนาเจริญรุ่งเรืองในประเทศอังกฤษนี้ต่อยอดและสืบต่อไปขอบุญกุศลที่ญาติโยมทุกท่านได้น้อมนำการมาเพื่อปฏิบัติร่วมกันในวันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ส่งถึงหลวงพ่อทุกรูปแล้วก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านมีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปต่อจากนี้ไปก็จะได้นำแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราอ้นตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาอ้นตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาอ้นตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัตว์ทั้งหลายที่ถึงทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่ถึงสุขขอให้ได้รับความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกตนทุกคนเทอญสาธุในนามคณะสงฆ์วัดพุทธประทีปนะในนามญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่เข้ามาร่วมฟังธรรมบรรยายและภาคปฏิบัติในวันนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ด้วยคุณพระราชวิเทปัญญาคุณปัญญาคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้เมตตารับคำรัตนามาบรรยายธรรมเพื่อเป็นการน้อมรำลึกบูชาคุณพระเดชพระคุณพระเทพภาวนามงคลวิอดีตเจ้าวาดวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนในครั้งนี้อย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่10เราก็จะมีรายการธรรมบรรยายภาคปฏิบัติเพื่อน้อมรำลึกบูชาคุณหลวงพ่อพระเทพภาวนามงคลต่อไปสำหรับวันนี้ก็จะได้กราบรัตนาท่านอาจารย์ได้นำไหว้พระเพื่อเป็นการปิดรายการขออาราธนาครับขอเชิญญาติโยมทุกท่านไหว้พระ
อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านนะพรุ่งนี้จะเป็นรายการธรรมบรรยายภาคปฏิบัติองค์ที่จะมาบรรยายก็คือท่านอาจารย์สว่างติขวีโรซึ่งท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์ประจำวัดมาธาตุยุวราชรังสิตปัจจุบันท่านเป็นเจ้าวาดวัดติขะวิปัสสนาติขวนารามที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเวลาก็คือ13 นาฬิกาของอังกฤษเวลาไม่ใช่13นาฬิกาแต่12นาฬิกาก็คือเที่ยงของประเทศอังกฤษถึงเวลาบ่ายโมง30นาทีส่วนเวลาที่ประเทศไทยก็คือ1ทุ่มตรงถึง2ทุ่มครึ่งนะ1ทุ่มตรงถึง2ทุ่มครึ่งพรุ่งนี้นะก็อย่าลืมกันละกันในการที่จะเข้ามาฟังบรรยายทางซูมนั้นโยมท่านไหนที่เคยฟังสามารถที่จะใช้ซูมลิงก์หรือว่า Meeting ID แล้วก็ Passcode อันเดิมเพราะว่าเราใช้อันนี้ตลอดนะก็สามารถเข้ามาฟังได้เลยส่วนท่านใดไม่สะดวกที่จะมาเข้าฟังในช่วงที่มีการบรรยายสดและมีการถ่ายทอดสดนะทางเพจบุญปฏิบัติเทมโปแล้วก็อาตมาได้มีการแชร์ไปในหลายเพจที่ดูแลอยู่สามารถเข้าไปฟังย้อนหลังได้เลยเอาล่ะในวันนี้ก็ต้องขอยุติรายการธรรมบัญญัติภาคปฏิบัติน้อมรำลึกบูชาคุณพระเดชพระคุณพระเทพภาวนามงคลไว้ที่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านทุกคนเทอญ